ย้อนความไปใน EP ที่แล้วหลังจากที่พี่ได้ Essence 7ดาวมาพี่ก็ไม่เคยใช้เลยครับผมแต่ว่าพี่ก็ได้ไปส่องช่องอื่นๆมาเห็นเขาใช้ออฟลุ้มกันใส่ Essence ซึ่งออฟลุ้มตอนนี้พี่ก็ยังไม่มีนะครับผมซึ่งใน All Star EP ที่4นี้พี่จะออกตามหาออฟที่พี่ยังไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่านะครับผมว่าพี่จะได้ออฟอะไรมาบ้างไปเลยพี่ครับมีร้านไหนเติมโลบัคและกดเกมพาร์ทคุ้มๆบ้างครับต้องนี่เลย God NK Shop บริการกดเกมพาร์ทและผลปีศาจโคตรถูกถูกเหมือนแจกและยังมีบริการเติมโลบัคแบบ ID พาร์ทและ VIP Server และแบบกิฟต์การ์ดโคตรคุ้มและยังมีไก่ตันพาวี4เทียร์10กล่องสุ่มเช่นกล่องสุ่มโลบัคกล่องสุ่มขาขุดและกล่องสุ่มรหัสเทพเทพจริงๆนะครับผมไม่จกตาเทพสมชื่อแน่นอนสะดวกปลอดภัยพร้อมรีวิวลูกค้าอัปเดตสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมและก็แน่นอนอยู่แล้วซึ่งออฟที่พี่ต้องการเป็นอันดับแรกนั่นก็คือออฟลุงครับผมและเรานะครับผมก็ได้ลงกันแค่2คนนะครับผมซึ่งน้องเขาก็ให้คำตอบมานะครับผมว่าการที่เราลงเยอะนั้นคือถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับผมแต่ว่ามอนมันก็จะโหดครับผมเลยเราเลือกที่จะลงแค่2คนครับผมซึ่งเลทนี้นะครับผมเราก็ไม่ต้องใช้ตัวอะไรเลยนะครับผมดวงล้วนๆซึ่งวิธีการเล่นนะครับผมมันก็เหมือนกับลงออฟหนวดดำเลยนะครับผมเหมือนกันเลยครับผมเน้นดวงครับผมไม่เน้นอะไรเลยต้องดวงดีเท่านั้นถึงจะผ่านและก็แน่นอนครับผมการที่เราลงเลทนี้มันเป็นไปไม่ได้แน่นอนว่าเราจะทำรอบเดียวผ่านพี่ก็ได้ลงอยู่หลายต่อหลายครั้งนะครับผมเพื่อที่จะหาตัวที่ต้องการและในที่สุดนั่นอัพเลยครับเลยอัพทั้งสองเลยใช่ครับทุกคนพี่ได้อีวานคอฟมาในช่วงต้นเกมมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับผมเพราะว่าอีวานคอฟเป็นตัวต้นเกมที่ตีไวมากๆเลยครับผมเพียงแค่ 0.4 วิเท่านั้นพี่ก็เลยอัพครับผมให้กลายเป็นขั้น3เลยนะผมดาเมจอยู่ที่ 9,200 นะบอกเลยโคตรแรงและพี่ก็ได้ตัวตีตีสถานะอีก1ตัวนะครับผมบอกเลยโคตรดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ็งมาดูเอ็งมาดูเอ็งมาดูเลยเอ็งมาดู500 500แม่งเงี้ย500ไปอัพเลยนะไม่ยังไม่ร้อยถ้าเกิดได้อุซุยอ่ะถ้าเกิดได้อุซุยอ่ะร้อยแต่พี่อัพไปเถอะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าไอ้หมอนี่มันดีหรือเปล่าแต่เห็นน้องเขาดีใจแล้วก็น่าจะดีแล้วครับผมแต่ว่ายังไงเรามีอีวานครอปแล้วคือเราก็ชิวๆครับผมและตัวต่อมาที่พี่ได้ก็คือมิคาสะนะครับผมซึ่งมีสถานะติดเลือดไหลด้วยนะแล้วก็เป็นตัวทำดาเมจให้พี่ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมถ้ามีตัวเอ้ยบูมาโธ่อย่าคิดปั๊มตังค์เลยหนวดดำมาไหมอัพแม่หนวดดำอ่ะอัพนี่โลแล้วโอ้โหแล้วแม่งได้ข้างหลังสวยโอกาสผ่านเริ่มมีละและพี่ก็ได้หนวดดำมานะผมเป็นตัวที่โคตรสำคัญเลยนะผมในการสโลมอนนะบอกเลยนะผมโอกาสผ่านเริ่มที่จะมีนะผมตามพี่น้องบอกเลยและหลังจากนั้นนะผมพี่ก็ได้วิ่งเอาหนวดดำนะผมคอนโทรลมานะผมทำการสโลมอนข้างหน้านะและทางข้างหน้านะผมก็ได้มีตัวฟีดของน้องด้วยนะผมที่เขาสุ่มได้บอกเลยว่ามีโอกาสผ่านสูงมากเลยนะผมในรอบนี้แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับผมเราอาจจะไปแตกในเวฟสุดท้ายก็ได้นะครับผมไปรอลุ้นกันแล้วมาดูความโหดของอีวานคอฟนะครับผมคือเลือดไหลเป็นน้ำครับผมเลือดบอสครับผมแล้วบวกกับติดสถานะเลือดไหลด้วยแล้วบวกกับสโลหนวดดำโอ้โหแป๊บเดียวครับผมชิวๆในเวฟที่13แล้วเดี๋ยวไปต่อในเวฟที่14เลยนะครับผมบอสก็มานะครับผมก็โดนอีวานคอฟพี่เฟิงไปนะครับผมบอกเลยว่าดาเมจของมันโคตรรุนแรงแล้วตีโคตรไวดูเลือดไหลเป็นน้ำอะครับผมจนมาถึงเวฟสุดท้ายแล้วนะผมจังหวะนี้พี่ก็เลยนะครับผมต้องเรียกหนวดดำนะผมออกไปสโลข้างหน้าพี่ขอออกมาทำให้ชัวร์ที่สุดนะครับผมเพื่อว่าพี่ไม่อยากจะเสียเวลานะเพราะว่าในรอบก่อนมันมีพี่แตกไปในเวฟ14นะครับผมและบอสก็ได้ออกมาแล้วครับผมเลือดอยู่ที่2ล้านพี่บอสเลือด2ล้านไอ้สัตว์ไอ้สัตว์อาจจะผ่านนะเฮ้ยแตกบอสแตก1บอสแตก1เพื่อคูณ3นะคือว่าไงผ่านการันตีเพื่อคูณ3ป่ะโอ้ยคูณ3เฮ้ยผมออกพี่ก็ผ่านเหมือนเดิมเฮ้ยอย่าออกดิเย็ดชิวว่ะวู้สองคนใช้เวลาแป๊บเดียวอ่ะโคตรตึงอ่ะครับผมและพี่ก็ได้มาสักทีนะครับผมกับออฟลุงซึ่งพี่ก็ใช้เวลาไปไม่แป๊บเดียวนะแต่คลิปกูแอคไปงั้นแหละ ใช้เวลานานอยู่พอสมควรนะครับผมหลายรอบอยู่นะประมาณเกือบ10กว่าครั้งได้นะครับผมและพี่ก็ได้ออกมาดูคุณสมบัติของมันนะครับผมก็ได้มีทั้งบวกดาเมจแล้วก็ลดตังค์ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่มันดีมากเลยนะและหลังจากนั้นพี่ก็ได้ออกมาดูนะครับผมซึ่งก็เป็นตัวละครที่พี่อยากจะทำมากเลยนะครับผมนั่นก็คือโบลอส7ดาวนะครับผมแต่ว่าพี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้ลูกแก้วนี้มันเอามาจากไหนครับผมเดี๋ยวพี่ต้องไปศึกษาก่อนและในเวลาว่างของพี่นะครับผมก็ไหนๆก็พี่จะทำโบลอสได้ใช่ไหมผมพี่ก็ต้องมาเก็บกีนก่อนแล้วกันนะครับผมซึ่งพี่ก็ได้มาลงโซโล่คนเดียวนะครับผมก็ได้อยู่ที่6,600อะ
ซึ่งเซตของพี่อันนี้คือมันได้อยู่ที่ประมาณ 6,000 นะครับผมไม่ถึง 7,000 สักทีนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องมีเซตไหนที่มันโหดกว่านี้บ้างนะหรือมีใครอยากให้พี่สอนการโซโล่เรดไอเซนนะครับผมก็ลองคอมเมนต์บอกพี่หน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวพี่จะมาบอกเซตของพี่ที่พี่ใช้ครับผมแล้วมันก็ได้มีอีก1ออฟนะครับผมซึ่งหายากมากๆเลยนะครับผมนั่นก็คือออฟของฮันเทนงูนะครับผมซึ่งมันหายากจริงๆนะกูลงหลายรอบแล้วพี่ลงแบบเป็น10ตา20ตาก็ยังไม่ได้เลยครับผมแม้แต่รอบเดียวไม่รู้นะครับผมว่ามันโอกาสดรอปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วพี่ก็ได้ลงอย่างเงี้ยไปนานมากเลยนะเว้ยก็ไม่ได้ครับ GM มันหลอกกูหรือเปล่าและพี่ก็ได้ไปศึกษาดูนะครับผมว่ามีออฟไหนที่พี่ต้องการที่จะใช้บ้างนะผมเป็นออฟที่สำคัญเลยนะครับผมมันก็มีอีก1ออฟนะครับผมที่พี่ก็ไม่มีนั่นก็คือในเลทนี้นะผมเลทที่3ในเวลที่68นี้สามารถถึงเข้าได้นะครับผมเป็นออฟลดเงิน 15% นะครับผมออฟนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออฟนะครับผมที่พี่คิดว่าทุกคนต้องมีนะซึ่งจริงๆทุกคนมันมีแล้วแหละแต่มีแต่กูคนเดียวแหละที่ยังไม่มีไอชิบหายและพี่ก็ได้มาลงคนเดียวในโหมดเอ็กซ์ตรีมเลยนะครับผมซึ่งตัวละครที่พี่ใช้นั่นก็คือนารันชานะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไหวหรือเปล่าพี่ก็วางนารันชาไว้ต้นเกมนะครับผมส่วนเลทเกมพี่ก็จะใช้เป็นคูลเลอร์นะครับผมแต่ว่าบ้านก็แตกครับผมซึ่งมันไม่ไหวครับผมพี่ก็เลยลองฝืนดูอีก1ครั้งนะครับผมสุดท้ายก็เหมือนเดิมครับผมไม่ไหวครับผมและในรอบนี้นะครับผมพี่ก็ได้ทำการเปลี่ยนวิธีการเล่นใหม่นะครับผมช่วงต้นเกมพี่ก็ลงคูลเลอร์เลยครับผมแล้วก็อัพคูลเลอร์ให้มันตันได้ทั้ง1ตัวนะแค่คูลเลอร์ตันตัวเดียวครับผมมันก็สามารถแบกได้แล้วนะครับผมเรามาลุ้นกันนะครับผมว่าในรอบแรกนี้พี่จะได้หรือเปล่าโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมเราก็ต้องลงไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะได้แล้วพี่ก็ได้ใช้เวลาไปโคตรนานลงไปหลายสิบตาหลายร้อยตามีทั้งผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างบอกเลยหัวกูจะปวดและในที่สุดพี่ก็ได้มันมาสักทีครับในรอบที่108โอ้โหกูท้อว่ะและพี่ก็ได้ออกมาดูนะครับผมคุณสมบัติของมันนะครับผมมันก็ควรใส่กับสปีดวากอนที่สุดแล้วนะซึ่งตอนแรกพี่คิดว่ามันจะลดแค่ขั้นแรกขั้นเดียวนะเว้ยแต่ที่ไหนได้มันลดทุกขั้นเลยเว้ยแม่โคตรดีแล้วพี่ก็ได้ออกมาดูนะครับผมว่ามันมีออฟไหนบ้างว่าที่พี่ต้องการซึ่งในนี้คือพี่ไม่รู้เลยเว้ยว่ามันมีออฟไหนที่มันดีๆบ้างนะน้องๆก็แนะนำพี่หน่อยนะครับผมและพี่ก็ได้ออกประกาศตามหาคนที่จะมาลงออฟฮันเทนงูนะครับผมแต่ว่ามันไม่มีใครลงกับพี่เลยเว้ยหรือว่าทุกคนได้กันหมดแล้วแต่พี่ยังไม่ได้อยู่คนเดียวทำไมมันไม่มีใครลงกับพี่เลยในเมื่อมันไม่มีใครลงกับเราก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่าในเซิร์ฟนะผมก็ได้มีคนนะครับผมบอกว่ามีใครจะลงฮิริโตะไหมนะครับผมซึ่งพี่ก็ขอไปลงด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าพี่ก็มีตัว5ดาวอยู่เหมือนกันนะครับผมที่กำลังจะขึ้น7ดาวและนี่ก็เป็นกล้อง VR อันแรกเลยนะครับผมที่พี่ได้และหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ลงอีก1รอบนะครับผมแต่ว่าคนที่แบกเรานะครับผมก็คือไม่อยู่แล้วนะผมเหลือแค่2คนซึ่งเขาก็ได้ถามพี่เหมือนกันนะครับผมว่าไม่น่าไหวพี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมาลองดูก่อนละกันนะผมถ้าไม่ไหวก็แค่ออกครับจบนะ ก็เดี๋ยวไปต่อกันใน EP ที่5ดีกว่านะผมกับภารกิจของพี่นะต่อไปก็คือทำคิริโตะ7ดาวครับผมซึ่งไม่รู้กันนะว่าคิริโตะนี่มันโหดหรือเปล่าแต่ว่ามัน7ดาวคือมันก็ต้องมีไงไปเลยบ๊ายบายยัฮู้